ไว้ของคุณนันทิวัฒน์สามารถนะครับอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กก็บอกว่าไม่ยอมจบสถาบันกษัตริย์ถูกรุกรานหลัง2475ไม่ใช่แค่ยึดอำนาจลดบทบาทสถานะจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นอำนาจคณะบุคคลแถมแย่งชิงราชสมบัติของกษัตริย์และราชวงศ์ไปเป็นของส่วนตัวจำหน่ายจ่ายแจกในหมู่พวกไม่มีช่วงไหนที่สถาบันถูกกล่าวร้ายล่วงละเมิดมากเท่าก้าวไกลในพ.ศ.นี้ทั้งการจับจ้วงทั้งเสนอยกเลิกมาตรา112เสนอแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกปกป้องสถาบันศาลรัฐธรรมนูญตัดสินชัดเจนแล้วการแก้มาตรา112การจับจ้วงล่วงละเมิดการเคลื่อนไหวทั้งในสภาและนอกสภาประสานการเคลื่อนไหวอย่างเป็นขบวนการเป็นการทำขัดรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างแต่คนเหล่านั้นพยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่ายังไงอย่างนั้นแทนที่จะสำนึกผิดทบทวนบทบาทยุติการเคลื่อนไหวในการละเมิดสถาบันล่าสุดรายชื่อพวกพ้องเพื่อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมคดีต่างๆของเสื้อเหลืองเสื้อแดงแต่แอบซ่อนเร้นนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112แปลว่าสั่นไหวกลัวความผิดรู้แล้วว่าไม่รอดเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรเชื่อสิฝรั่งที่แอบสนับสนุนจะไม่ให้ค่าก้าวไกลสูงกว่าผลประโยชน์ของฝรั่งสลัดทิ้งทุกคนเมื่อหมดค่าอย่าตายประชดป่าช้าเลยทุกอย่างจะดีขึ้นหากก้าวไกลจะสำนึกผิดยอมรับความผิดพลาดประกาศยุติความเคลื่อนไหวล่วงละเมิดจับจ้วงสถาบันไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่จะบ่อนทำลายโดยค่าสถาบันผิดจากนี้ยากที่ก้าวไกลจะมีที่ยืนในสังคมนะพูดถึงประเด็นเรื่องของก้าวไกลนะคะวันนี้ที่รัฐสภาเพชรกรุณพลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองโฆษกของพรรคก้าวไกลเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่บอกว่าวันนี้เองเนี่ยมีเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาการตรวจร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่หลายฝ่ายเนี่ยมองว่าไม่อยากที่จะให้มีการรวมคดีเรื่องของมาตรา112ลงไปด้วยแต่ว่าเพชรกรุณพลเขาก็มองในทางกลับกันในทางที่พวกเขาต้องการจะผลักดันก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้ยังต้องการที่จะให้บุคคลที่โดนมาตรา112นั้นออกมาต่อสู้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแล้วก็คิดว่าควรที่จะต้องมีการรวมความผิดเรื่องของมาตรา112ในหลักการของร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมด้วยค่ะสายแต่ละพรรคเนี่ยความเห็นมันอาจจะเปลี่ยนกันใหม่รอบได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ยังยืนยันในหลักการว่าเราเชื่อว่าการนิรโทษกรรมก็ควรจะรวม112ไปด้วยแต่ไม่รวมผู้ก่อการทั้งหลายแหล่ที่เป็นแกนนำเรารวมพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามีในหลายเคสนะที่ถูกแจ้งข้อหา112แล้วสุดท้ายในบั้นปลายศาลเองก็ยกฟ้องให้กับผู้ถูกกล่าวหาแต่ในหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้ประกันตัวหลายคนถูกขังคุกอยู่ในช่วงที่สืบพยานเราก็เห็นว่ามันไม่มีความเป็นธรรมเพราะว่าหลักการทางเสรีภาพของประชาชนเนี่ยทางศาลเองทางกฎหมายเองก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อศาลยังไม่มีคำตัดสินเป็นที่สิ้นสุดก็ถือว่าบุคคลนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ก็สามารถที่จะประกันตัวออกมาใช้ข้อมูลทางกฎหมายในการต่อสู้คดีได้เพราะฉะนั้นเราว่า112เองก็คงไม่ได้แตกต่างกับกฎหมายแบบอื่นที่คนเองควรจะต้องมีโอกาสในการต่อสู้คดีและถ้าเราจะนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่112ที่ถูกจำคุกช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากการเรียกร้องการลงถนนแล้วก็ตั้งคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะเพียงแค่พูดคำพูดบางคำที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้รู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่เราจะต้องยืนยันในหลักการคือนอกจากนี้เนี่ยดูความคิดพวกนี้ใช่คือยังพงพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าอันนี้มันคือการกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วก็ยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการที่คนเขามาเรียกร้องแค่คำพูดไม่กี่คำเองจริงๆคุณเพชรกรุณพลเนี่ยนะคือเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลแล้วมีพรรคก้าวไกลหลายคนเราย้ำหลายครั้งเรื่องของข้อกฎหมายอยู่แล้วจริงๆไม่ควรจะมีการบิดเบือนประเด็นเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญามันชัดเจนแม้กระทั่งอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็เคยออกมาถามกลับไปว่าพรรคก้าวไกลพูดได้ไหมล่ะว่ามาตรา112เนี่ยมันเป็นคดีชุมนุมทางการเมืองหรือว่าความเห็นต่างทางการเมืองแบบไหนครับมีหลักกฎหมายไหนมีการระบุไว้หรือไม่แล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับคุณเพชรกรุณพลบอกว่ามาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มีคนเขียนขึ้นมาไม่ได้ลอยมาลงมาจากฟ้าในเมื่อมีคนเขียนขึ้นมาก็ต้องแก้ไขได้ยังคงจะมีการผลักดันเรื่องของการแก้ไขมาตรา112แม้ว่าจะไม่ใช่รูปแบบที่ศาลเขามีการวินิจฉัยออกมาก็ตามต้องบันทึกก่อนคุณผู้ชมเราในฐานะสื่อมวลชนไม่ว่าเขาจะว่าอย่างไรก็ตามผมยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นคนที่มีสามัญสำนึกพื้นฐานที่ถูกต้องและเคารพในกระบวนการยุติธรรมเคารพในกระบวนการวินิจฉัยเนี่ยต้องสื่อให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าศาลชี้ชัดเจ
จนมากว่ามาตรา112สามารถแก้ไขได้ครับผู้ชมฟังให้ดีก่อนเพชรกรุณพลเนี่ยพูดถูกครึ่งหนึ่งก่อนว่ามาตรา112แก้ไขได้แต่ปรากฏว่าไอ้ที่พูดต่อว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์นิดเดียวไปนู่นไปนี่ถึงขนาดลงโทษอันนี้อีกเรื่องหนึ่งละอันนี้ไม่จริงละแต่ณวินาทีนี้การบิดเบือนว่ามาตรา112ห้ามแก้นี่คือการกดทับนี่คือชนชั้นนำต้องการแบบนี้ศิริกัญญาไปให้สัมภาษณ์บอกว่าชนชั้นนำเมื่อเลือกแบบนี้อีกหน่อยมันจะต้องมีการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครที่ไหนบอกมาตรา112แก้ไม่ได้เลยนะครับใช่เขาให้แก้ในสภาและมาตรา112เคยแก้มาแล้วหลายครั้งแต่ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผู้รู้หลายคนณวันนี้กำลังออกมาพูดบอกว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมแก้ได้ครับหน้าไหนก็แก้ได้ไอ้พรรคล้มเจ้าก็แก้ได้ไอ้พรรคชังเจ้าก็แก้ได้แต่ต้องไม่เข้าองค์ประกอบที่ศาลชี้ว่าเป็นการซ้อก่อนบ่อนทำลายคือ1คุณไปลดสถานะลดพระราชสถานะของพระองค์คุณไปลดพระราชสถานะของสถาบันสองคุณไปแก้จนกระทั่งสถาบันจะต้องกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนสามเจตนาของพวกคุณคือบอกว่าไม่แก้ไม่ล้มล้างไม่นู่นไม่นี่แต่ไปประกันตัวคนที่ด่าสถาบันทุกคนเลยแล้วจะไปเอาคนที่ด่าสถาบันจนโดนมาตรา112มาเป็นส.ส.ด้วยถ้าคุณไม่มีเจตนานี้สี่คุณไปแก้ลดโทษซะจนกระทั่งมันไม่มีโทษหลงเหลืออีกแล้วถ้าคุณไม่เข้าพวกนี้คุณแก้เลยผมจึงอยากเสนอไงวันนั้นน่ะผม3คนล่ะเราก็เสนอว่าพรรคการเมืองคุณแก้เลยได้ไหมต่อนี้ใครผิดมาตรา112ติดคุกไปเลย10ถึง15ปีอยากได้ร่างเดิมของประชาธิปัตย์กลับมาได้เออแก้ได้แต่เชื่อมั้ยครับถ้ามีพรรคเสนอไอ้พวกนี้ก็ด่าอีกหาว่านู่นนี่แต่ทีมันแก้เอาให้ไม่เหลือโทษนี่ได้นะคือต้องชัดๆก่อนนะครับคุณผู้ชม112ศาลชี้ว่าแก้ได้ครับใช่ครับถ้าใครบอกแก้ไม่ได้คือโกหกครับแต่ถ้าใครยังยืนยันว่าจะแก้แบบเดิมกับที่ทำมาคือลดพระราชสถานะลดโทษให้สถานะของสถาบันมาเป็นคู่ขัดแย้งดึงสถาบันลงมาไอ้นั่นแหละครับหนักแผ่นดินไอ้หนักแผ่นดินมันต้องอย่างนี้คือเราต้องพูดให้ชัดๆก่อนว่าผู้รู้หลายคนบอกว่าแก้ได้อย่าโกหกประชาชนอีกแค่นั้นเองเออนะฮะต่อเลยมีอะไรต่ออีกก้าวไกลโกหกอะไรนะฮะเสียงโกหกประชาชนนะก้าวไกลโกหกอะไร Facebook Fanpage วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับเขาก็ไปเนี่ยฮะเอาภาพของจิรัตน์ทองสุวรรณที่โพสต์ผ่าน X เนี่ยนะครับบอกว่าแล้วรถเมล์เถื่อนไม่มีหมายเลขแบบนี้ท่านรัฐมนตรีเอาไงครับปล.ไม่ใช่รถเอกชนนะนี่เงินภาษีเออคือเขาโพสต์ภาพนี้แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกถ่ายเมื่อปี56ใช่ไหมคือต้องสังเกตดูนี่ที่ป้ายทะเบียนอ่ะคือมันไม่ใช่รถเมย์ปกติใช่ป้ายทะเบียนเนี่ยมันคือมันเป็นรถราชการค่ะนะฮะคนเขาก็เลยมาตอบสสจิรัตน์ไงว่านี่ดูป้ายก่อนดูก่อนว่ามันคือป้ายอะไรมันคือรถที่ติดป้ายของทอ.คราวนี้จิรัตน์ก็เลยถามกลับไปว่าก็นี่ไงไม่ได้ขึ้นอยู่กับขสมก.แบบเนี้ยเรียกว่าเป็นรถเถื่อนหรือเปล่าเรียกว่าเป็นการใช้ภาษีแบบเอารายได้เข้ากระเป๋าใครหรือไม่อย่างไรครับเรื่องนี้ค่ะ Facebook Fanpage วันนี้ก้าวไกลโกกอะไรก็เลยมีการทั้งโพสต์ภาพแล้วแคปชั่นแบบนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกฝากชี้แจงกรณีที่สสจิรัตน์สสก้าวไกลมีการปล่อยข่าวบิดเบือนอันดับแรกภาพที่คุณจิรัตน์มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยถูกถ่ายตั้งแต่21พฤศจิกายน2556และพอมีประเด็นเรื่องนี้ก็มีการส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่ในการตรวจสอบไอ้บริเวณที่เขาว่าเนี่ยก็คือตลาดสะพานใหม่แล้วก็ตามเส้นทางการเดินรถปรากฏว่าไม่พบว่ามีรถดังกล่าวให้บริการแต่อย่างใดมีการประสานกับเจ้าหน้าที่แผนกสวัสดิการของทอ.ของกองทัพอากาศแล้วเขาก็เลยให้คำถ้อยคำแบบนี้ว่าภาพนี้ถ่ายเอาไว้นานแล้วแล้วก็แจ้งว่าเดิมเนี่ยเคยมีรถโดยสารสวัสดิการขสทอ.ดอนเมืองวิ่งรับส่งผู้โดยสารเส้นทางสะพานใหม่ดอนเมืองลักษณะวิ่งวนมีรถวิ่งบริการประมาณ 4-5 คันอันนี้จริงแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการให้บริการในเส้นทางดังกล่าวแล้วปัจจุบันให้บริการเฉพาะกิจการของเจ้าหน้าที่ในกองทัพอากาศเท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะสส.จิรัตน์โลคือกาโหนไงกาโหนไปด่าคุณสุริยะคือคุณสุริยะแกโดนด่าอยู่แล้วไอ้เรื่องไปเปลี่ยนสายรถเมย์ทำคนสับสนน่ะแต่นี่โหโหนมาจากไหนเนี่ยคือไอ้นี่เขาจะสองดอกไงสองเด้งเด้งแรกเนี่ยรัฐมนตรีด้วยเด้งที่สองเนี่ย
ช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องทางกับทหารจะด่าทหารจะด่าทหารเรื่องตัวเองยังไม่เคลียร์เลยก็เลยเล่นเรื่องนี้อันนี้นะชัดเจน